ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะอุบลระทึกซ้ำตลิ่งริมแม่น้ำมูลถล่มชาวบ้านวิ่งหนีเผยนาทีดินสไลด์หอประปาพังอุบลวันนี้นะคะระทึกซ้ำค่ะตลิ่งริมแม่น้ำมูลถล่มนะคะเมื่อวันที่9ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ที่ตลิ่งริมแม่น้ำมูลวัดท่ากกแห่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ส่งผลให้ตลิ่งริมแม่น้ำเกิดการทรุดตัวสิ่งก่อสร้างริมตลิ่งอย่างหอประปาพังลงมานะคะขณะเกิดเหตุมีประชาชนซึ่งอยู่บนแพเพื่อให้อาหารปลาได้วิ่งหนีด้วยความตกใจค่ะขณะเดียวกันนะคะดิ่งที่ทรุดตัวลงมาเป็นแนวยาวกว่า200เมตรนั้นยังทำให้สถานีวัดน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันก็ทรุดตัวและพังถล่มลงมาอีกด้วยค่ะนายพงศธรจันทองพนักงานขับรถของวัดบ้านท่ากกแหเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:40 นของวันนี้ค่ะระหว่างที่ตนยืนอยู่ที่ฟุตบาทของผนังกั้นน้ำตลิ่งด้านข้างของศาลาวัดนะคะก็เห็นรอยแยกบริเวณพื้นและมีอาการสั่นไหวของดินค่ะจึงตะโกนบอกคนที่กำลังจะเดินลงไปในแพให้อาหารที่อยู่ติดกันให้รีบขึ้นมาจากแพค่ะเพราะว่าดินกำลังจะทรุดตัวเมื่อคนวิ่งขึ้นมาได้หมดแพก็ทรุดตัวลงไปทันทีเลยค่ะนายพงศธรกล่าวอีกนะคะว่าจุดนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมดินจะเกิดการสไลด์ตัวลงไปในแม่น้ำกระทั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มาทำการทำผนังกั้นตลิ่งเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะก็หยุดการพังทลายของหน้าดินค่ะแต่ว่าปีนี้น้ำท่วมสูงแล้วก็น้ำลดลงรวดเร็วมากวันละกว่า1เมตรก็ทำให้ดินที่เคยมีน้ำชุ่มชื้นขาดน้ำทันทีค่ะก็เลยทำให้เกิดดินสไลด์นะคะถ้าระดับน้ำปรับตัวลดลงวันละเล็กวันละน้อยก็จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านอกจากจุดดังกล่าวยังเกิดดินสไลด์ที่ริมตลิ่งหมู่บ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพนและบ้านหาดสวนยาค่ะที่ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบนะคะซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งลำแม่น้ำมูลค่ะโดยดินสไลด์เกิดขึ้นช่วงดึกของคืนวันเดียวกันนะคะมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายบางส่วนจำนวนหนึ่งหลังนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านก็เกรงว่าหากเกิดดินสไลด์อีกทรุดตัวขึ้นมาอีกครั้งก็จะทำให้บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในจุดที่ดินทรุดตัวได้รับความเสียหายเพิ่มเติมค่ะส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะวันนี้มีระดับน้ำสูง 2.86 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 4.14 เมตรโดยที่ผ่านมาเฉลี่ยมีน้ำลดลงวันละประมาณ1เมตรค่ะขณะนี้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโยธาธิการจังหวัดได้เข้าตรวจสอบนะคะเพื่อนำความเสียหายเข้าสู่ที่ประชุมแล้วจะได้จัดสรรงบประมาณเข้ามาทำการซ่อมแซมปรับปรุงความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับสิ่งของสิ่งก่อสร้างของทางราชการนะคะรวมทางบ้านเรือนของประชาชนและศาสนสถานของวัดบ้านท่ากกแห่ต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ